เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดเฮ้ยอาชีพนี้ได้เงินเยอะแต่มันใช่เราจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดนะครับทีนี้เพื่อจะชวนคิดเรื่องนี้ว่าอ้าวแล้วถ้างั้นตกลงเนี่ยเราควรเรียนอะไรดีเพื่อให้ได้เงินเยอะที่สุดเนี่ยเราต้องมาคุยกันคำถามนี้ก่อนนะครับ question ของเราก็คือ where does money come from เงินมาจากไหนอ่ะถามครูเบียร์ก่อนครูเบียร์คิดว่าเงินมาจากไหนครับคิดว่า1คือเงินน่าจะมาจากความสามารถค่ะคุณปองถ้าเรามีความสามารถเท่าไหนเราก็สามารถหาเงินได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะโอเคดีครับเป็นคำตอบที่ดีครับซึ่งมันก็ตรงไปตรงมานะอย่างเราบอกว่าเราเป็นลูกจ้างเราเป็นพนักงานนะครับเรากินเงินเดือนเนี่ยมันก็จะมีคนที่ได้เงินเดือนเยอะกว่าเราแล้วก็น้อยกว่าเราถูกไหมครับเยอะกว่าเราก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความสามารถรับผิดชอบหลายอย่างอะไรประมาณนี้นะหรือถ้าเราบอกว่าเราทำธุรกิจนะครับธุรกิจเนี่ยมันก็ได้เงินนะครับจากการที่เราสามารถไปทำบางอย่างตอบโจทย์ลูกค้าได้นะครับแต่ทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันครับครูเบียร์ที่ครูเบียร์ตอบมาเนี่ยมีเขาโครงที่ดีที่ถูกต้องเลยนะครับ Where does money come from เงินมาจากไหนคำตอบคือเงินมาจากคนเงินมาจากคนครับเงินมาจากคนอื่นคนอื่นเอาเงินให้เราซึ่งมันก็มีอย่างสองแบบที่เราอธิบายเมื่อกี้เนาะเราทำงานเรามีความสามารถเจ้านายให้เงินเราเป็นเงินเดือนเจ้าของบริษัทให้เงินเราเป็นค่าจ้างเราทำธุรกิจนะครับเราทำธุรกิจเราทำนู่นทำนี่ให้ผู้คนเนี่ยเราก็ได้เงินจากคนที่เราไปดูแลเขาที่เราไปเซอร์วิสเขาที่เราไปเซิร์ฟเขาฉะนั้นหลักสำคัญอยู่ตรงนี้ครับจับให้ดีนะเงินเนี่ยมันมาจากคนคราวนี้พอเงินมันมาจากคนปุ๊บเนี่ยคำถามคือเงินเนี่ยมันมาจากคนเนี่ยอยู่ๆคนคงไม่ได้เอาตังค์มาให้เราแต่เราเนี่ยต้องไปแก้ปัญหาให้เขาอันนี้คือคีย์สำคัญครับถ้าถามว่า where does money come from เงินมาจากไหนคำตอบก็คือมาจาก people แต่ไม่ใช่ people เฉยๆนะแต่เป็น people who need you to solve their problem เป็นคนที่ต้องการให้เราไปแก้ปัญหาให้เขาถามว่าแล้วทุกวันนี้เนี่ยอย่างการเป็นลูกจ้างหรือว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาให้คนอื่นยังไงนะครับอย่างครูเบียร์มาทำงานกับครูปองมาทำงานกับทางครูตู่เนี่ยสิ่งที่ครูเบียร์ทำคืออะไรครูเบียร์ก็มีหน้าที่รับผิดชอบมากมายใช่ไหมครับครูเบียร์ดูเรื่องการจัดตารางครูเบียร์คอนซัลท์ด้วยครูเบียร์ทำเรื่องเรียนต่อด้วยครูเบียร์เนี่ยได้แก้ปัญหาให้กับที่นี่ด้วยการว่าเนี่ยคนเขาอยากได้ตารางครูเบียร์ก็จัดการให้ได้มีเด็กเขาอยากได้ซัมเมอร์ครูเบียร์ก็แนะนำได้มีเด็กเขาอยากได้ความรู้เรื่องหลักสูตรครูเบียร์ก็คอนซัลท์ได้เนี่ยครูเบียร์ได้แก้ปัญหาให้กับบริษัทจริงๆครูเบียร์ได้แก้ปัญหาให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆด้วยถูกไหมครับหรืออย่างสมมติว่าเราทำธุรกิจเนี่ยเราบอกว่าเราเปิดร้านขายข้าวนะเราเปิดร้านขายข้าวข้าวหมูแดงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะถามว่ามันเป็นการแก้ปัญหาอะไรให้ผู้คนมันแก้ปัญหาแบบนี้ครับมันทำให้คนหายหิวเนี่ยหิวมากเลยแบบอยากกินข้าวแล้วไปเจอโอ้โหร้านข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบร้านนี้น่ากินมากเดินเข้าไปกินพอกินเสร็จปุ๊บอ้าวอิ่มด้วยอร่อยด้วยนะครับแก้ปัญหาด้วยแล้วก็ให้ความพึงพอใจกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราก็ยินดีที่จะจ่ายเงินให้ร้านข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบไปแล้วเราก็อยากจะกลับมาซื้อซ้ำๆอีกอยากจะกลับมากินบ่อยๆอีกเพราะว่ามันตอบโจทย์มากเลยให้ก็เยอะนะกินทีไรก็อิ่มทุกทีอร่อยมากๆด้วยเลยประมาณนี้นั้นตรงนี้สำคัญครับอยากได้เงินเยอะๆเราต้องคิดให้ออกว่าเราจะแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้ยังไงบ้างอันนี้คือกลับไปที่หน้าแรกๆเมื่อกี้นะครับเราบอกว่าโห CFO ได้เงินเยอะมากเลยใช่สิครับเพราะ CFO เขาแก้ปัญหาให้กับบริษัทเขาวางแผนทำให้บริษัทเนี่ยมี financial ที่ดีมีกำไรที่มากมีต้นทุนที่น้อยแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นหมอแก้ปัญหาไหมแก้ปัญหาครับเราทำให้คนหายป่วยเราทำให้คนอายุยืนขึ้นเราทำ marketing เราแก้ปัญหาไหมครับเราแก้ปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าเราทำให้บริษัทขายสินค้าได้นะครับเราเป็น engineering เราแก้ปัญหาไหมแก้ครับเพราะว่าเราประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแก้ปัญหาให้คนเนี่ยเราได้ตังค์ละแต่เราจะได้เยอะหรือได้น้อยเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่าเราแก้ปัญหาได้ดีแค่ไหนเราแก้ปัญหาที่ยากแค่ไหนเราแก้ปัญหาให้คนหมู่มากได้แค่ไหนความแตกต่างของความรวยความจนการได้เงินเยอะได้เงินน้อยเนี่ยมันก็อยู่ตรงสเกลนี่แหละครับว่าเราแก้ปัญหาได้เหมาะสมแค่ไหนได้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้คือโดยคีย์นะคราวนี้คำถามสำคัญเลยอยู่ตรงนี้ครับว่าถ้าย้อนกลับไปที่คำถามเดิมเลยว่าแล้วตกลงเลเวลคุณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพอพี่เราบอกแล้วว่าแก้ปัญหาเก่งแก้ปัญหาได้เยอะก็ได้เงินเยอะใช่ไหมครับครูเบียร์ใช่ค่ะแต่ถ้าแก้ปัญหาได้น้อยแก้อะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยแบบทำอะไรได้เท่าไหร่เนี่ยก็ได้เงินเป็นเรื่องปกติอย
ี๋ยวยกตัวอย่างตรงหน้านี้ครับ what is your level สมมติเราบอกว่าเรามีเด็ก2คนนะเรามีคน2คนที่เรียนจบมาเหมือนกันเลยนะครับคนแรกเขาบอกว่าเนี่ย I got a computer science degree นะเราอะจบ computer science เราจบปริญญาเราได้ degree มาthat's it จบแค่นั้นไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มว่าตัวเองมีความสามารถอะไรบ้างแต่อีกคนนึงเหมือนกันครับเนี่ย I got a computer science degree เราจบ computer science นะเราเนี่ย I had work experience เรามี work experience ประสบการณ์การทำงานในเรื่อง artificial intelligence หรือ AI กับเรื่อง machine learning ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ของโลกปัจจุบันเลยนะครับแล้ว I am project ด้วย my project เนี่ย were implemented in a leading company called XYZ ก็คือโปรเจกต์ของเราเนี่ยถูกเอาไปใช้จริงนะครับในคอมพานีที่ชื่อYZ อะไรเงี้ยนอกจากนั้นนะเรายัง publish paper แล้วก็ทำนู่นนั่นนี่อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสมมติว่าเรากำลังรับสมัครงานแล้วมีคน2คนเนี่ยมาสมัครงานเนี่ยคนแรกพูดแบบแรกคนที่2เนี่ยพูดแบบที่2ครูถ้าครูเบียร์เป็นเจ้าของบริษัทเป็นหัวหน้านะครับเป็นนายจ้างเนี่ยเอาเบื้องต้นก่อนเลยครูเบียร์อยากจะจ้างใครคนที่2แน่นอนค่ะเออนะมันดูแบบโอ้โหมีอะไรเต็มไปหมดเลยน่าจะมาแก้ปัญหาให้กับบริษัทได้มากกว่าคนแรกถูกไหมครับหรือต่อให้เราบอกว่าเรารับคนแรกเข้ามาเนี่ยรับมาก่อนก็ได้เพื่อนคนขาดพอดีเนี่ยครูเบียร์ว่าคนแรกเขาจะได้เงินเยอะไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้อธิบายทุกอย่างที่เขาทำได้อืมใช่ไหมครับคือบางทีเนี่ยดีกรีมันยังไม่ได้เป็นตัวบอกนะว่าคุณจะได้เงินเดือนเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ตัวประสบการณ์หรืออะไรต่างๆในการพรีเซนต์ตัวเองหรือว่าความสามารถที่แท้จริงเนี่ยอันนี้มากกว่าที่จะเป็นตัวต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยแสดงว่าถ้าอยากได้เงินเยอะเนี่ยเราต้องอัพเลเวลตัวเองนะครับนะเรียนอะไรโตไปได้เงินเยอะมันจะเริ่มกลายเป็นว่ามันอาจจะไม่ใช่เรียนอะไรนะแต่ถ้าโตไปจะได้เงินเยอะเนี่ยต้องเก่งต้องมีเลเวลต้องอัพเลเวลต้องมีเอ็กซ์เพรียนต้องมีประสบการณ์ต้องมีสกิลเยอะๆมันอาจจะกลายเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นคราวนี้มันจะเริ่มเกิดอาการมันจะเริ่มเกิดประเด็นแล้วว่าเฮ้ยงั้นคีย์คือทำยังไงก็ได้ขอแค่ให้เก่งก็พอให้ประสบการณ์เยอะให้สกิลฟูลก็พอแค่นั้นเนี่ยก็น่าจะโอเคละถูกต้องไหมครับ